ทางด้านนายแพทย์สุภกิจศิริรักษ์นะครับอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ได้เปิดเผยข้อเท็จจริงถึงกรณีที่ประเทศไทยนี่มีการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 นะครับสายพันธุ์ BA.2.75 นะครับซึ่งผู้ติดเชื้อนี้ก็เป็นชาวไทยนะครับมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดตรังครับซึ่งก่อนหน้านี้เคยเดินทางไปประชุมที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งในการประชุมครั้งนั้นเนี่ยก็มีชาวต่างชาติอยู่ด้วยครับมาร่วมประชุมแล้วหลังจากนั้นทางในส่วนของโรงพยาบาลเนี่ยก็เลยเอาเชื้อตัวนี้ไปตรวจคัดกรองอีกรอบนึงที่ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับครับซึ่งผลก็ตรวจออกมาแล้วก็พบว่าผลเนี่ยเป็นโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.2.75 จริงๆ BA.2.75 เนี่ยนะครับก็คือเป็นพบครั้งแรกที่ต่างประเทศนะครับเมื่อประมาณเดือนมกราคมที่ผ่านมาครับซึ่งก็มีการระบาดอย่างรวดเร็วนะครับในประเทศอินเดียนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้แล้วก็ล่าสุดนะครับก็มีรายงานว่าตรวจพบทั่วโลกแล้วจำนวนเนี่ยประมาณ359รายนะครับสายพันธุ์ BA.2.75 เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยพบว่ามีการกลายพันธุ์ในหลายตำแหน่งที่ต่างจากสายพันธุ์ย่อย BA.2 ปกติทั่วไปซึ่งอาจจะทำให้หลบภูมิได้ครับภูมิที่เขาหลบได้เนี่ยคือภูมิทุกอย่างเลยนะทั้งภูมิที่เกิดจากวัคซีนแล้วก็ภูมิที่เกิดจากติดเชื้อมาแล้วก็สามารถหลบได้นั่นหมายถึงว่าถึงแม้คุณจะเพิ่งติดโควิดมาหายแล้ว คุณก็อาจติดตัวนี้ได้ตัวนี้ได้เหมือนกันก็เลยเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังกันพอสมควรเลยนะครับแล้วเจ้าไวรัสตัวนี้เนี่ยสามารถจับกับเซลล์มนุษย์และรับเชื้อเข้าสู่ร่างกายเนี่ยได้ดีขึ้นด้วยเพิ่มโอกาสในการแพร่กระจายได้ง่ายขึ้นด้วยตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องระมัดระวังกันพอสมควรนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับองค์การอนามัยโลกก็ยังจัดให้เจ้า BA.2.75 เนี่ยอยู่ในกลุ่มสายพันธุ์ที่น่ากังวลที่ต้องจับตาดูอยู่แล้วก็ในเรื่องของความเร็วในการแพร่เชื้อและความรุนแรงเนี่ยก็คือยังไม่มีข้อมูลมากพอที่จะสรุปได้จึงยังไม่ต้องวิตกกังวลมากเกินไปแต่ก็ต้องระวังตามมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้ตนเองติดจะดีที่สุดนะครับตรงนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและได้แนะนำให้ประชาชนเนี่ยปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันตนเองอย่างเหมาะสมนะครับก็คือต้องสวมหน้ากากเหมือนที่เราย้ำๆกันมาต้องล้างมือให้สะอาดต้องมีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลแล้วก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมเสี่ยงที่จะรับหรือว่าแพร่เชื้อแล้วก็ขอเน้นย้ำให้ประชาชนเนี่ยอย่างที่บอกกันก็คือเข้ารับเข็มกระตุ้นนะครับเพราะให้มีภูมิคุ้มกันเนี่ยสูงมากพอแล้วก็วัคซีนเนี่ยจะช่วยลดความรุนแรงของโรคได้นะครับนอกจากนั้นกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ยังได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับครับได้มีการเปิดเผยข้อมูลการศึกษาผลวิจัยเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในเข็มกระตุ้นทั้งเข็มที่3และเข็มที่4นะครับครับต่อการติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนซึ่งในส่วนของวัคซีนเนี่ยที่เขาทำการศึกษาเนี่ยก็คือมีทั้งวัคซีน AstraZeneca ครับวัคซีนไฟเซอร์หรือว่า Moderna ด้วยซึ่งผลการวิจัยก็เนี่ยแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในเข็มกระตุ้นในเข็มที่4เนี่ยก็มีประสิทธิผลไม่ต่างกันในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนในผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะครับถ้าสมมติเราฉีดเข็ม4เข้าไปแล้วมันจะป้องกันสายพันธุ์โอมิครอนได้สูงถึง 73% นะครับสำหรับวัคซีน AstraZeneca แต่ถ้าฉีดเข็ม4เป็นไฟเซอร์ป้องกันได้ร้อยละ71และถ้าฉีดเข็ม4เป็นวัคซีนโมเดอร์นาจะป้องกันได้ร้อยละ71เหมือนกันครับนับว่าเพิ่มขึ้นมาถึง2เท่าเลยครับเมื่อเทียบกับผู้ที่ได้รับวัคซีนเพียง3เข็มและนอกจากนี้นะครับการวิเคราะห์ข้อมูลก็ยังพบว่าผู้ได้รับวัคซีนครบ3เข็มแล้วจะช่วยป้องกันอาการรุนแรงและการเสียชีวิตจากสายพันธุ์โอเมก้าได้สูงถึงร้อยละ97ในกลุ่มอายุ60ปีขึ้นไปใช่ครับดังนั้นกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปและก็กลุ่มมาเจ็บโรคเรื้อรังแล้วก็หญิงตั้งครรภ์เนี่ยจึงเป็นเป้าหมายสำคัญในการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ได้มากที่สุดนะครับซึ่งตอนนี้ก็อย่างที่ว่าประเทศไทยของเราก็กำหนดไปแล้วว่าเราต้องฉีดวัคซีนในกลุ่ม608ให้ได้ 60% ขึ้นไปเพื่อลดความเสี่ยงต่อการป่วยหนักและการเสียชีวิตนะครับทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองโมงทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเร็วไวเข้าใจง่ายสวทขอบอก